พ่อย่าช็อกเห็นสภาพลูก3ขวบโคม่า2ขวบดับปริศนาแม่พ่อเลี้ยงทิ้งโรงพยาบาลพ่อย่าร้องทนายรณรงค์ลูกสาว3ขวบถูกทำร้ายโคม่าช็อกซ้ำลูกชายวัย2ขวบเสียชีวิตปริศนาเผยเด็กอยู่กับแม่พ่อเลี้ยงหลังเกิดเหตุหายตัววันที่2กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่สำนักงานทนายคู่ใจถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายณัฐพลทองดวงอายุ29ปีพร้อมด้วยนางอนันต์มาเจริญศรีอายุ64ปีมารดาเดินทางเข้าร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อปรึกษาแนวทางและดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดกรณีที่น้องเจ้าขาลูกสาวอายุ3ขวบถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสและอาจจะพิการติดเตียงตลอดชีวิตนายณัฐพลกล่าวว่าตนได้แต่งงานอยู่กินกับแม่ของเด็กมากว่า3ปีมีลูกด้วยกัน2คนลูกสาววัย3ขวบกับลูกชายวัย2ขวบจนกระทั่งมาหย่าร้างกันเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565โดยแม่เด็กได้รับลูกทั้ง2คนไปเลี้ยงดูและอยู่กับสามีใหม่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากหย่ากันแม่ของเด็กได้โทรมาทวงค่าเลี้ยงดูลูกตอนนั้นตนตกงานยังไม่มีงานทำบอกไม่มีจากนั้นเขาก็หายไปเลยกว่า3เดือนพ่อย่าร้องทนายรณรงค์ลูกสาว3ขวบถูกทำร้ายโคม่าช็อกซ้ำลูกชายวัย2ขวบเสียชีวิตปริศนากระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมเจ้าหน้าที่แพงได้ติดต่อแจ้งว่าลูกสาวได้รับบาดเจ็บมีอาการโคม่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต้องทำการผ่าตัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กหลังรับแจ้งผมรีบเดินทางมาดูอาการของลูกแต่ไม่พบแม่เด็กจนกระทั่งมาทราบเรื่องอีกว่าน้องพีพีลูกชายคนเล็กเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบัวทองเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากหย่ากับแม่ได้เพียง3วันโดยแพทย์ระบุสาเหตุมีเลือดออกในช่องท้องยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่มีเลือดออกในช่องท้องนั้นเป็นเพราะอะไรมีใครทำร้ายหรือไม่นายณัฐพลกล่าวด้านนางอนัญญาของเด็กกล่าวว่าหลังจากทราบว่าหลานสาวบาดเจ็บได้ไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าหลานมีปัญหามากที่สมองและมีภาวะติดเชื้อที่ปอดและทางเดินปัสสาวะต้องใช้เครื่องดูดเสมหะทุกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแพทย์ยังบอกว่าถ้าภายใน6เดือนทำกายภาพบำบัดแล้วอาการไม่มีขึ้นหลานสาวจะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตนางอนันต์กล่าวต่อว่าตนมาเยี่ยมหลานเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นหน้าดำคล้ำอยู่ในห้อง ICU ครั้งแรกนึกว่าไม่ใช่หลานเราซึ่งแพทย์ยังบอกอีกว่าถ้าเห็นน้องวันแรกจะไม่เชื่อเลยว่ายังมีชีวิตอยู่ถึงตรงนี้ยังไม่รู้ว่าหลานสาวจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายและขอความกรุณาช่วยหาความยุติธรรมให้หลานสาวด้วยนางอนันต์กล่าวอีกว่าเมื่อตนไปถามตำรวจสภ.บางบัวทองท้องที่เกิดเหตุในฐานะเป็นย่าของเด็กว่าคดีของหลานสาวเป็นอย่างไรบ้างตำรวจบอกว่าเรื่องคดีไม่ต้องโทรหาให้ทางพม.ติดต่อมาโดยตรงจึงอยากจะถามว่าเป็นผู้เสียหายในฐานะตนเป็นย่าของผู้บาดเจ็บจะไม่มีสิทธิ์ถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นจากตำรวจได้เลยใช่หรือไม่ขณะที่นายรณรงค์กล่าวว่าทางพ่อของเด็กเดินทางเข้ามาร้องเรียนเรื่องลูกอายุ3ขวบถูกทารุณกรรมโดยคนใกล้ชิดของเด็กเองหลังจากพ่อของเด็กเข้าแจ้งความที่สภ.บางบัวทองตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปติดตามคดีพบว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยจนถึงวันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใครทั้งสิ้นปัจจุบันเด็กยังคงนอนรักษาตัวต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเด็กและทางบาดแผลซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกกระทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใครทำนายรณรงค์กล่าวต่อว่า
มีห้องที่เกิดเหตุมีผู้พักอาศัยอยู่4คน1คนเป็นผู้ป่วยอาการหนักไม่สามารถทำอะไรเด็กได้หรืออีก2คนคือแม่แท้ๆกับพ่อเลี้ยงที่ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยและข้างห้องบอกว่าเด็กร้องเสียงดังบ่อยตนรู้สึกแปลกใจมากที่ตำรวจสภ.บางบัวทองไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของคดีเลยยังไม่มีการเรียกคนใกล้ชิดเด็กมาสอบปากคำนางอนันต์มาเจริญศรีอายุ64ปีย่าของเด็กทั้งสองนายรณรงค์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องน้องพีพีที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เราขอทำเรื่องน้องเจ้าขาเสียก่อนเพราะถ้าน้องกลับมาปกติสามารถพูดคุยได้เราน่าจะสอบถามเรื่องราวการเสียชีวิตของน้องพีพีโดยตอนนี้จะให้พ่อของน้องไปติดต่อกับทางสุเหร่าที่ฝังร่างของน้องเพื่อเอามาพิสูจน์การเสียชีวิตแต่มันจะยากแต่ก็ต้องทำเพื่อหาตัวคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้ผลสนันทฉัตรเผยสาเหตุไม่เปิดตัวคนรู้ใจเซ็กซี่เต็มที่แฟนห้ามมติก่อนหน้านี้นักแสดงสาวผลสนันทฉัตรธนภัทรพิสารออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วคุยกันหนุ่มนอกวงการมาเกือบ2ปีล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวในงานรอบกาล่าหนังเรื่องคืนมีค่า The World of Killing People ที่เมเจอร์รัชโยธินพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ไม่เปิดตัวแฟนหนุ่มครั้งก่อนเราบอกว่ามีคนดูใจแล้วแต่ไม่พร้อมเปิดตัวมีใครพยายามเปิดวาร์ปแฟนเราไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปวาร์ปจากที่ไหนหัวเราะที่ตัดสินใจไม่เปิดเพราะหนูรู้สึกว่าเวลาที่โพสรูปหนูคนเดียวในไอจีมันสวยกว่าสมมุติว่าวันหนึ่งไม่มั่นคงเราก็ไม่ต้องมานั่งลบรูปของเราออกไปเขาเรียกว่าหนทางมันอีกยาวไกลเราไม่อยากไปตื่นเต้นเรารู้สึกเพลย์เซฟคุยกันมาสักพักแล้วกับคนนี้ใช่ค่ะ2ปีแล้วอย่างที่บอกกลัวไม่มีเวลานอนเดี่ยวผู้จัดการหางานคู่กลัวงานเข้ากลัวดังกว่านี้หัวเราะปีนี้แค่หนังสี่เรื่องก็ทำงานไม่ทันแล้วหัวเราะเรียกว่าประสบการณ์มันสอนทำให้เราขอนิ่งแบบนี้ดีกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยสอนหรอกค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจำเท่าไหร่หัวเราะเราเน้นหาวันนี้อยากทำตรงนี้ก็ทำวันนี้รู้สึกว่าตรงนี้เหมาะตรงนี้คนเราก็เปลี่ยนใจแล้วแต่ช่วงเวลาความคิดความชอบของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆระยะเวลา2ปีก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ได้อยู่คือหนูรู้สึกว่าคนอื่นเขา7ปี10ปีเขายังตื่นเต้นกันเลยหนูยังเบบี้อยู่ก็คงต้องตื่นเต้นกับเขาเหมือนกันค่ะยังไม่มั่นใจกันในเรื่องความสัมพันธ์เราสบายดีแฮปปี้มากแต่เราก็ยังอยากที่จะมีรูปเดี่ยวของเราอย่างมั่นคงถาวรเขาถามใหม่ว่าทำไมถึงไม่เปิดตัวเขาเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะส่วนใหญ่หนูไม่ได้คบนักแสดงดังนั้นเขาเลยไม่ชินกับการที่ถูกจับตามองสมมุติเขาไปใช้ชีวิตของเขาคนเดียวคนอาจจะมองเขาเขาก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่สำหรับเราชินแล้วฮัลโหลทุกคนเวลาไปไหนมาไหนที่เห็นใส่แม้เพราะโควิดไม่ได้พรางตัวแต่อย่างใดหัวเราะการเปิดตัวหรือไม่เปิดในความรู้สึกหนูมันก็ไม่ต่างนะคะแต่เรื่องการทำงานที่พี่นักข่าวจะได้โฟกัสที่งานเราเห็นเราไปกับใครก็คนนั้นหลายคนหรือเปล่าหัวเราะคือเรามีเพื่อนผู้ชายเยอะคนที่เห็นเขาจะเข้าใจว่าฝนมีแฟนใหม่เพื่อนหนูหลอกข้าหนูเป็นคนที่ไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้วทั้งเพื่อนผู้ชายผู้หญิงบางทีเห็นเพื่อนผู้ชายเราหน้าตาดีนึกว่าเราควงคนใหม่จริงๆแล้วเพื่อนหนูหน้าตาดีฝากบอกต่อด้วยค่ะหัวเราะเซ็กซี่ขึ้นด้วยแฟนเราหวงไหมหนูรับแต่คำชมค่ะไม่ชมไม่ฟังเน้นสายซัพพอร์ตถ้าเขาทักเราก็อะไรนะไม่ได้ยินคือเวลาจะลงรูปเราก็ลงรูปก่อนค่อยคุยกับเขาทีหลังแล้วก็บอกเขาว่ามีแต่คนชมว่าสวยห้ามมติเราก็มีความมั่นใจของเรา
อีกอย่างเพราะเราอยู่กับยอดนักมวยเราก็เลยมั่นใจหัวเราะเราจะเป็นสาวพันปีหนูจะสวยตลอดไปหัวเราะปีนี้ดูงานเยอะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาถ้านับในชีวิตการทำงานมาปีนี้ถือว่าตารางงานแน่นที่สุดมีโปรเจกต์ใหญ่อย่างงานภาพยนตร์4เรื่องถ่ายจบไปแล้ว3เรื่องเดือนหน้าก็ถ่ายอีก1เรื่องและก็ยังถ่ายอยู่หนูรู้สึกว่าปีนี้หนูได้รับโอกาสใหม่และได้รับบทบาทที่แตกต่างได้เล่นตั้งแต่หนังรักฆาตกรรมตลกแฟนตาซีแล้วละครก็โชคดีที่ได้เล่นกับพี่ยาย่าอุรัสยาพี่มาริโอและก็ดีใจได้ร่วมงานกับพี่แอนทองประสมอีกอย่างที่อยากเล่นคือพีเรียดอ้อนวอนผู้จัดหลายท่านว่าหนูอยากใส่สบายไปนั่งพับเพียบถึงหนูจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่หนูรำไทยเป็นวันหนึ่งหนูอาจจะได้ไปเล่นกับพี่นุ่นวรนุชได้โชว์การรำไทยอยากเล่นพีเรียดอยากใช้ความสามารถที่ใครไม่เคยรู้ว่าหนูเป็นเด็กนาฏศิลป์